ังสือสแปร์ของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับมาดูปฏิกิริยาของโลกที่มีต่อหนังสือเล่มนี้กันโดยเฉพาะยิ่งจากสื่ออเมริกันและสื่ออังกฤษที่ค่อนข้างจะมีแนราทีฟหรือว่ามีวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation นี่สังเกตได้จากการที่ไปออกสัมภาษณ์รายการต่างๆของอเมริกานะครับก็จะดูเห็นอกเห็นใจเจ้าชายแฮร์รี่มากกว่าทางสื่ออังกฤษที่จะหยิบเอาสิ่งที่พระองค์บอกนะครับว่าเหมือนกับว่าหยิบเอาแค่บางช่วงบางตอนเนี่ยแล้วก็ไปพาดหัวข่าวให้มันดูมาออกมาลักษณะในเชิงที่ดูเจ้าชายแฮร์รี่จะเสียหายมากกว่าแต่จริงๆดิฉันดูเหมือนกับว่าบทวิจารณ์นะหลายๆสื่อเนี่ยแม้กระทั่งอเมริกาเองอ่ะคนที่เขาเขียนวิจารณ์หนังสือเนี่ยก็ไม่ได้วิจารณ์ดีนะอย่างนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาก็สรุปว่าหนังสือเล่มนี้มันดูเป็นแบบเต็มไปด้วยอารมณ์อ่ะเต็มไปด้วยอารมณ์ความขมขื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูย้อนแย้งอ่ะเหมือนจะเรียกร้องความสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ชื่อเสียงตัวเองแย่ลงแล้วก็อย่าง Forbes Magazine ก็บอกว่าแฮร์รี่กับเมแกนดูเหมือนจะเป็น a brand in panic คือบท a brand in panic in panic ก็คือมันบทวิจารณ์ออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเรตติ้งก็แย่นะ อย่าง Newsweek เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเรตติ้งเปิดเผยนะคะว่าก่อนที่จะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ The Spare ในเดือนธันวาคมวันที่5สำรวจคนอเมริกัน 2,000 คนชอบแฮร์รี่อยู่ที่คะแนนบวก38ครับพอหนังสือออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะคะแนนหล่นลงไปอยู่ที่ลบ -7 ส่วนเมแกนเนี่ยชอบบวก23พอหนังสือออกมาปุ๊บนะคะหล่นลงไปลบ -13ก็ไม่ต่างไปดิ่งลงไปเลยติดลบไม่ต่างไปจากซีรีส์ที่ออกมาก่อนอันนี้ Harry and Meghan นี่ทุกอย่างมันต่อเนื่องกันนะครับมันต่อยอดกันใช่อันนี้คือในฝั่งของ Newsweek ที่อเมริกาทีเนี้ยในฝั่งของ Mail Online ที่อังกฤษนะคะก็บอกว่า 56% บอกเลยว่าปลดไม่ให้ใช้ตำแหน่งราชวงศ์ละไม่ให้เป็นองค์อุปถัมภ์อะไรใดๆปลดออกไปเลยนะคะแล้วก็โพลของ YouGov เนี่ยนะคะในส่วนของที่ Mail Online ทำเนี่ยนะคะเดตติ้งของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยลดลงไปลบ -44 คือหลายสิ่งหลายอย่างที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3อ่านนะเนี่ยก็คงจะโกรธมากเลยนะครับแต่ฝั่งราชวงศ์คือเงียบเลยไม่มีตอบโต้นั่นคือกลยุทธ์ที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันคือถึงจะโกรธแค่ไหนก็ตามเนี่ยนี่ก็คืออีกความสัมพันธ์นึงก็คือลูกคือลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์กับลูกนั้นยังเป็นไปได้ดีอยู่ถูกไหมครับมันยากนะครับคุณมิกกี้ยากนะลูกทำขนาดนี้หนังสือคือเขียนออกมานี่คือเละเทะหมดเลยอะคือที่พูดเรื่องเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายวิลเลียมทำร้ายใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือผมได้ดูที่เขาไปออกรายการทอล์กโชว์สตีเฟนโคลแบร์นะครับซึ่งก็คือไม่culture ต่างกันนะวัฒนธรรมต่างกันในการที่จะมีบทสนทนากับเชื้อพระวงศ์หรือว่าราชวงศ์เนี่ยนะครับก็คือแต่มันหมดคุณค่าไปเลยอะครับในความรู้สึกอะเขาไปออกหลายรายการนะไปแอนดิสันคูเปอร์รายการ60 minutes ไป Good Morning America ไป Steven Colbert บอกว่าอารมณ์ประมาณแบบบอกว่าไม่อยากจะออกสื่อเนี่ยหรออารมณ์ประมาณแบบว่า selling oneself cheap อะฮะคือออร่าก็ไม่มีแล้วเนี่ยแล้วมันยังออกเสร็จแล้วมันยิ่งดูแบบว่าแย่ลงอะครับนี่มีความน่าสนใจว่าคนที่เชียร์เจ้าชายแฮร์รี่ตอนแรกๆอะตั้งแต่แรกๆหลังๆมาก็ตามสื่อที่รายงานหลังๆมาก็กลับลำเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อหาในหนังสือเนี่ยบางทีมันดูเกินจริงเหนือจริงไปบางทีมันดูแบบเหมือนแบบมันดูมันต้องแฟกเช็คอะมันไม่ได้แฟกเช็คเกินเรื่องอะใช่ครับ excessive คือซึ่งเอฟเฟกต์เช็คที่อาจารย์เจตพูดเนี่ยมันจะยากครับเพราะว่าคือเขาก็มีการพาดพิงถึงการให้ข่าวให้ข้อมูลของสื่อในราชสำนักหรือว่าสื่ออังกฤษแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเขาเป็นซอร์สเองเขาเป็นแหล่งข่าวเองแต่เราก็ไม่เชื่อว่าเขาสลัดคราบของเมเกนออกไปจากตัวเขาเองได้มากน้อยแค่ไหนพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยก็ในหนังสือเนี่ยมีประโยคนึงมีช่วงนึงที่บอกเลยนะบอกว่าคนในราชวงศ์ถึงขนาดยอมร่วมเตียงกับปีศาจในที่นี้ก็คือสื่อแท็บลอยด์ต่างๆของอังกฤษเพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ออกมาดูดีนี่ก็คืออีกคำกล่าวหนึ่งที่พูดในหนังสือด้วยนะจริงๆเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือที่ขายได้เร็วที่สุดมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยนะคือในแง่ของระยะสั้นน่ะมองว่าโอ้ยทั้งรายได้ทั้งอะไรต่างๆนานากวาดไปเต็มๆเลยเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนนะคะแต่ระยะยาวเนี่ยระยะยาวคือบางทีสื่อก็วิจารณ์ว่าเหมือนฆ่าตัวตายอ่ะฆ่าตัวเองนอกไปจากนี้นะฮะอันนึงเลยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากคือเขาบอกเลยว่าหนังสือเนี่ยขาดความสำนึกในเรื่องอาชญากรรมสงครามเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยนะครับเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยนะครับไปพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยไปสังหารตาลีบันเท่านั้นเท่านี้20คนใช่แล้วก็มองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆเราก็ไม่ควรจะพูดอันเนี้ยเขา
ขาไปออกรายการสตีเฟนโคลแบร์แล้วเขาก็ไปดีเฟนตรงนี้ว่าเขาพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไปเปิดช่องให้คนที่เป็นทหารผ่านศึกเนี่ยได้มีพื้นที่ในการที่จะได้ระบายความรู้สึกเพราะว่าทหารเหล่านี้เนี่ยพอเป็นทหารผ่านศึกมาแล้วเนี่ยกับความเครียดที่เกิดขึ้นในสมรภูมิรบที่ต้องทำลงไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะจบด้วยการฆ่าตัวตายเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยต้องเขียนตรงนี้เพื่อเปิดช่องหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรดา veterans หรือว่าทหารผ่านศึกที่จะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่ดิฉันว่ามันย้อนแย้งนะเพราะว่าประเด็นที่เจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยมีปัญหากับพระเจ้าชาวเสียก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตอนแรกๆเลยอ่ะที่บอกว่าโดนตัดถ้าเกิดย้ายมาอยู่อเมริกาต้องรับผิดชอบดูแลค่ารักษาความปลอดภัยเองแต่ว่าคุณไปบอกว่าคุณไปสังหารตาลิบัน20คนน่ะคือแล้วตาลิบันฟังอ่ะแล้วนี่คือคุณคือระดับโลกคนสำคัญระดับโลกมันเหมือนไปชี้เป้าให้ตัวเองจะเป็นเหยื่อโจมตีด้วยแล้วสองก็คือว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมรภูมิรบเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่เป็น confidential หรือเป็นความลับและเก็บไว้อย่างนั้นตลอดการถูกไหมครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยโลกจะอยู่กันอย่างไรคือนำภัยมาสู่ทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่แต่ตัวครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่ในอเมริกาเองหรือเมเกนเองนะครับแล้วคนอเมริกันเองด้วยล่ะคือนึกออกว่าวิธีคิดแบบตะวันตกแบบนี้ถูกไหมครับเขาเหมารวมไงใช่คือตอนนี้เป็นเดอะสเปร์ใครจะไปรู้ว่าวันนึงเกิดแบบอะไรก็ไม่รู้เกิดตัวเองต้องมาเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีประวัติว่าฉันเคยสังหารตาลิบันมา20คนยังเรื่องใช้ยาอีกนะยังพูดเรื่องใช้ยาอีกต่างหากหลายเรื่องเลยอ่ะแฉชีวิตตัวเองทุกอย่างกันบอกว่าคือภูมิใจนำเสนอมากว่าเป็นฉันเล่าเองซึ่งก็ question mark เพราะว่าคือมี ghost writer หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบใช่แต่ว่ามันก็จะทอนออกมาไงเรื่องเรตติ้งไม่ได้อ่านแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นสกิลในการเขียนหนังสือของเขาว่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือเก่งหรือเปล่าส่วนใหญ่อาจจะเป็น ghost writer อยู่แล้วถูกไหมฮะหรือมีคนมาเขียนให้ใช่ก็ไม่มีใครชื่นชมเลยอ่ะเท่าที่ฟังมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เจตนาอยากจะให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับค่ะคงไม่แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับก็ได้แต่ยอดขายหนังสือไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการติดตามทั้งรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจครับ